ถ้าวิญญาณไปตั้งในผืนนาเลวกามภพเกิดวิญญาณตั้งในผืนนาปานกลางรูปภพเกิดวิญญาณตั้งในผืนนาดีอรูปภพเกิดใช่ไหมจากนั้นตรัสเหมือนกันเป๊ะหมดเลยแต่เปลี่ยนว่าแทนที่วิญญาณไปตั้งในผืนนาเลวบอกว่าเจตนาไปตั้งในผืนนาเลวเห็นไหมเจตนาปฏิทิตาปัฏนาปฏิทิตา2อันปัฏนาคือปรารถนาเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งไปใส่แทนคำว่าวิญญาณังปฏิทิตังดึงคำว่าวิญญาณไปตั้งออกใส่คำว่าเจตนากับปรารถนาไปตั้งเข้าไปแทนจากนั้นก็เหมือนพูดเหมือนกันอีกนะเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งในผืนนาเลวกามาพะโวเกิดเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งในผืนนาปานกลางรูปพะโวเกิดเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งในผืนนาดีอรูปพะโวเกิดอีกพระสูตรหนึ่งจะบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเห็นนะพระสูตรนี้บอกกรรมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชอีกพระสูตรหนึ่งบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเอ้ากรรมมีสองนัยยะละนัยยะหนึ่งคือผืนนานัยยะหนึ่งคือเจตนาผืนนามีสามแต่ถ้าวิญญาณไม่ไปตั้งหรือเมล็ดพืชไม่ไปตกก็ไม่มีอะไรงอกจริงมะผืนนาก็เป็นผืนนาเฉยก็เป็นเขตตังเฉยๆแต่เขตตังที่มีวิญญาณไปปฏิทิตังหรือเมล็ดพืชไปตั้งถูกเรียกว่าเจตนาและเรียกมันว่ากรรมดังนั้นกรรมจึงพูดได้สองนัยยะคือ1ผืนนาเพียวๆอันนึงคือเขตตังกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาหรือผืนนาเขตตังนั้นมีเมล็ดพืชไปตั้งหรือมีเจตนาไปตั้งก็จะไปตรงกับอีกพระสูตรหนึ่งว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะผืนนาถ้าไม่มี เจตนาไปตั้งก็จะไม่รู้ว่ามีใครรู้มันผืนนานั้นจะเป็นท่าตามธรรมชาติผ้าผืนนี้ไม่มีใครยึดก็ไม่รู้ผ้าของใครแต่ถ้ามีมือมายึดปุ๊บเฮ้ยผ้าของฉันเจตนาปฏิทิตาปัฏนาปฏิทิตาเห็นนะมีความปรารถนาไปตั้งมีเจตนาไปตั้งในธาตุนั้นมีเจ้าของขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมดังนั้นมุมของคำว่ากรรมเนี่ยก็จะสองนัยยะเฉือนกันนิดนึงนะเขตตังสามอีกทีเขตตังคือผืนนามีสามซึ่งเรียกว่ากรรมเหมือนกันแต่ถ้าผืนนานี้ไม่มีวิญญาณไปตั้งก็ไม่รู้ว่าผืนนาอะไรไม่มีใครมารู้ผืนนาถูกต้องไหมแต่เมื่อมีวิญญาณมาตั้งหรือเมล็ดพืชไปตกพัวคือวิญญาณไปตั้งเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเรามาตั้งในผืนนาเลวหรือผืนนาดีใช่ไหมการที่วิญญาณไปตั้งถูกเรียกว่าเจตนาอีกสองผืนนาก็ยังเป็นเขตตังนะยังเป็นกรรมแต่ไม่มีวิญญาณไปตั้งเท่ากับไม่มีใครรู้ความเป็นเราไม่ได้เกิดตรงนั้นเพราะวิญญาณไม่ไปตั้งอารมณ์แบบนั้นวิญญาณไม่ได้ไปตั้งเมื่อวิญญาณไม่ไปตั้งจึงเรียกว่าไม่มีเจตนาดังนั้นถ้าเราไม่มีอารมณ์คิดฆ่าสัตว์เราจะมีกรรมว่าเราฆ่าสัตว์ได้มั้ยไม่ได้นี่ไงเพราะไม่มีเจตนาไปตั้งเพราะไม่มีวิญญาณไปตั้งขณะที่เราเดินไปเพื่อจะออกไปนอกวัดเราเดินเหยียบมดไปขณะที่โยมเดินอยู่เนี่ยโยมฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ฆ่ามดมีมั้ยในความคิดไม่มีเราจะเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเราคิดแค่นั้นเราคิดเดินจะไปกินข้าวดังนั้นเจตนามีมั้ยแล้วมีกรรมมั้ยไม่มีกรรมนี่คือเหตุว่าไม่มีกรรมเพราะอย่างนี้แต่การตายของมดมีมั้ยมีใช่ไหมมดตายไปแล้วหรือขาหักนะหรือคอหักไปแล้วนะพิการไปแล้วโดนระเหยียบแต่กรรมเกิดกับเราไหมไม่เพราะวิญญาณไม่ไปปฏิทิตังปรารถนาไม่ได้ไปตั้งเจตนาไม่ได้ไปตั้งอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดจะฆ่ามันเดินไปเห็นแล้วขวางทางใช่ไหมกูไม่หลบหรอกเหยียบปุ๊บน่ะเจตนาปฏิทิตาใช่ไหมเจตนาไปตั้งมีกรรมไหมมี
แต่บังเอิญเหยียบแล้วมดไม่ตายนะเพราะอยู่ในร่องรองเท้าพอดีเดินผ่านไปเฮ้ยมดยังอยู่ใช่ไหมไม่ตายมีกรรมยังมีกรรมยังมีแล้วเพราะเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมและกรรมทางใจหนักที่สุดใช่ไหมตกนรกยังถ้าตายไปขนาดนั้นใช่ไหมเนี่ยมันต้องไล่ปฏิจจสมุปนธรรมเนี่ยเปิดใหม่ข้างบนเปิดใหม่สิมุมคนเหยียบกับมุมมดถ้าเกิดมุมเหยียบเนี่ยมุมคนเหยียบเนี่ยอาจจะไม่มีกรรมแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นมดมันก็มีกรรมอันนี้เป็นกรรมของมดกรรมของมดเป็นวิบากของมดวิบากของมดซึ่งวิบากแบบนี้ห้ามคิดอย่าคิดต่อนะโอเคสาธุครับเดี๋ยวจะวิปลาสเพราะอยู่ในหนึ่งส่วนของอจินไตยแต่วิบากของกรรมที่พุทธเจ้าให้คิดคืออะไรวิบากที่ส่งผลในปัจจุบันเออทำไมวันนี้เราโดนเหยียบวะอันนี้นะคิดได้วิบากที่ส่งผลในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันอุปปัชชะเวลาถัดมาอัปละปริยายะเวลาถัดมาอีกทีนี้คิดเรื่องนี้ให้คิดได้เพราะอะไรเพราะเรามีกรรมกันมาเยอะไงมันควรจะหมดไหมล่ะอยากหมดไหมอยากปัจจุบันไหมปัจจุบันไปทำสมาธิใช่ไหมมันถึงต้องมีกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันไงก็มีกำลังใจเอ้ยโอ้มันดับได้เนาะแล้วก็นั่งคูบาลังตั้งกายตรงรู้ดูลมหายใจกันใช่ไหมเพราะรู้ว่ากรรมสิ้นได้ดับได้เพราะกรรมนี้จะส่งผลในทิฏฐธรรม